โอเคเรามาดูต้นเม่านะครับบ้านผมเรียกต้นเม่าลูกเม่าหรือต้นมะเม่าส้มเม่าอะไรพวกนี้ครับเหมือนกันต้นนี้อยู่ในสวนยางนะครับตอนนี้กำลังออกผลเริ่มสุกค่อนข้างจะดกเลยดกมากเลยล่ะนี่นะเดี๋ยวดึงลงมาให้ดูรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะครับนี่ครับผลเป็นแบบนี้ผลสีเขียวสีขาวๆนะครับมันยังมีรสชาติเปรี้ยวอยู่ส่วนผลสีแดงก็จะออกเปรี้ยวอมหวานส่วนผลสีดำสีน้ำตาลสีดำนะครับรสชาติจะหวานมากมีน้ำตาลรสชาติจะหวานมีกลิ่นเฉพาะนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเม่าเป็นต้นมะเม่าพันธุ์นี้หรือเปล่าที่เขาเอาไปทำพวกไวน์อะไรพวกนี้นะครับแต่พันธุ์นี้เป็นลูกข้างล่างค่อนข้างที่จะเล็กนิดนึงแต่มันหวานนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นพวกแมลงพวกมดอะไรพวกนี้มากินเนี่ยครับเดี๋ยวดูมดนี่ครับมดมาหากินอยู่นี่ฮะที่ต้นมันนกเยอะเลยครับนกมาหากินอยู่เดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับปีหนึ่งมันออกผลกี่ครั้งแต่ต้นนี้เห็นออกผลบ่อยครับช่วงนี้เอามาชิมก่อนนะนี่ครับเขาจะชิมผลประมาณนี้จะหวานเปรี้ยวๆหวานๆนะครับอร่อยดีเนี่ยครับเห็นตรงนี้ไหมครับตรงปลายตรงนี้คือส่วนที่น่าจะเป็นพวกนกพวกแมลงพวกมดอะไรพวกนี้ครับมากินแล้วก็มากินส่วนผิวด้านนอกส่วนที่หวานแล้วก็ทิ้งพวกเม็ดเมล็ดทิ้งไว้นะครับต่อไปเม็ดพวกนี้มันก็จะหล่นลงไปแล้วมันก็จะงอกขึ้นมาด้านล่างนะดกใช้ได้ครับนี่ครับชิมหวานนี่ครับช่อนี้ยังเปรี้ยวอยู่แน่นอนเปรี้ยวนี่ช่อนี้เห็นจะเห็นว่ามดนะครับมดคันมากินผลเยอะเลยกิ่งจะออกอยู่ถึงด้านล่างเลยนะครับเนี่ยจะให้ดูภาพรวมนะยอดมันจะอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างด้านบนไม่ใช่นะครับด้านบนเป็นต้นเนียงลูกเนียงนะครับนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นมะเม่าพันธุ์นี้หรือเปล่าที่เดี๋ยวนี้ถ้าไปดูตามในอินเทอร์เน็ตหรือว่ากลุ่มที่คนเขาเล่นพันธุ์ไม้กันนะครับเขาจะปลูกมะเม่าหรือเขาจะไปเอาต้นมะม่าแบบขุดล้อมมาปลูกประดับบ้านนะครับ
นี่คือโคนต้นมันนะครับมีอยู่2ต้นนะ2โคนโอ้ลังแตนโอ้เกือบโดนละโอ้ยมีตัวด้วยลังแตนนี่ฮะแตนอุ้ยนก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 นี่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 อาลางครับเจอของดีแล้วดูแมงมุมชนิดหนึ่งครับรูบึ้งตัวบึ้งนะครับตัวน่าจะใหญ่อยู่นะตรงนี้ไม่อยากไปยุ่งมันนะครับเราไปดูต้นมะม่าของเราต่อดีกว่าเราไปดูต้นเล็กนะครับนี่คือต้นเล็กนะครับต้นขนาดประมาณหัวแม่โป้งยังไม่ออกผลนะนี่คือผลมะม่าที่เก็บมาเมื่อกี้นะครับเรามาดูรายละเอียดอีกนิดนึงนี่ครับผลสีแบบนี้นะครับยังเปรี้ยวอยู่นะฮะผลขึ้นมาสีเปลี่ยนสีอีกนิดนึงก็เป็นแบบนี้ครับผลสีแดงนี่ครับด้านในเป็นแบบนี้ครับผลสีแดงเข้มเป็นแบบนี้ครับมีสีด้วยส่วนผลสีดำนะครับสีดำนี่ครับปุ๊บเป็นสีแดงเลยนะเป็นสีเหมือนเลือดลงมาเลยดูใกล้ๆครับนี่เห็นว่าตรงนั้นมันสุกจนเน่าแล้วก็คือมันสุกงอมมากเลยส่วนตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีส่วนที่มันสุกน้อยอยู่นะก็คือยังเปรี้ยวอยู่นี่ครับบริเวณนี้จะสุกก่อนนะครับใบนะครับใบดูใบนิดนึงมันจะใบจะเป็นลายแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะสากๆนิดนึงอ่ะไอชิมอีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวผมลองอันนี้เนี่ยนี่แบบเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวมากอ่ะลองแบบแดงปนหวานนิดหนึ่งนี่นะครับอันนี้หวานเลยที่กินสมัยเด็กๆ เคยกินก็คือใช้วิธีแบบนี้เลยครับก็คือดึงแล้วกินตั้งก้านไปเลยหวานๆอมเปรี้ยวครับสุดยอด